ก็ต้องยอมรับนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับโปแลนด์เองเนี่ยเขาทำการบ้านมาดีมากนะครับรวมถึงศักยภาพของผู้เล่นเขาวันนี้ท็อปฟอร์มจริงครับในเรื่องทั้งเรื่องของการบล็อกดีเฟนต์โต้กับเราเนี่ยเราไม่สามารถรับเขาได้เลยนะครับต้องยอมรับครับวันนี้ว่าสู้ไม่ได้จริงก็จริงๆนะครับโคเอเชียเป็นทีมที่ดีในยุโรปเลยนะครับเพราะเราประมาทไม่ได้จริงซึ่งถึงเขาจะแพ้วันนี้นะครับ3-0ก็จริงแต่รูปแบบการเล่นเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแล้วก็ต้องพยายามกระตุ้นเด็กของเราให้กลับมาสู่เกมให้ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเกมของเราเนี่ยขาดช่วงไปนะครับพอเราเล่นได้สักพักหนึ่งเราก็หยุดนะครับเหมือนเครื่องดับไปเฉยนะครับเราต้องพยายามแล้วก็โต้กับเขานะครับให้ดีขึ้นนะครับในกระบวนการที่เราต้องสู้กับเขาครับวันนี้ครับก็วันนี้ค่ะหนูว่าเรามาเป็นช่วงๆค่ะเราแบบจังหวะที่เราจะได้แล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราแบบไม่เด็ดขาดค่ะตรงเราไม่ค่อยเด็ดขาดค่ะวันนี้คือแบบเราลุกไม่ค่อยเป็นสกอร์ค่ะด้วยความที่เขาอาจจะแบบบล็อกสูงด้วยแล้วแบบหนูว่าคือทุกทีมตอนนี้เขาก็คือแก้เกมเรามาค่อนข้างดีค่ะก็คือแบบมันก็จะทำให้เราแบบยากในการเล่นค่ะแต่เราก็ต้องแบบผ่านให้ได้เก็บต่อไปไหมค่ะแล้วก็แมตช์นี้เสร็จไปแล้วก็ตัดไปค่ะก็เก็บให้เป็นบทเรียนค่ะก็แมตช์ต่อไปเจอโครเอเชียค่ะเราก็ต้องแบบพยายามทำเกมของเราให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันแน่นอนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราต้องเอาความแน่นอนเข้าสู้ค่ะเพราะว่าทุกทีมเขาสกอร์เรามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราเอาความแน่นอนเข้าสู้หนูว่าแบบเราสามารถกลับมาฟอร์มของเราได้ค่ะสามารถเรียกฟอร์มเรากลับมาได้ค่ะขอบคุณครับเดียวกัน